ให้ลองเองเลยลองเองเลยให้ลองเองเลยนะลองเองจะต้องขอทดอนุญาตขอหน่อยขอทดสอบไม่ได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขอทดสอบอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะที่พอจำได้ขออนุญาตทดสอบด้วยไฟแชกนะครับไฟแชกนะฮะแชกก็จะเป็นไฟโอ้ยเอาเบาเลยนะแรงแรงต้องแร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 งโอ้ยแรงดีผลไหม้เลยลองเบาเบาหน่อยก็ได้นะฮะแรงแรงท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันนะครับว่าแน่เหล็กไหลเนี่ยพุทธคุณต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะขออนุญาตที่จะทานในปัจจุบันครับบริษัทวัดทั้งปวงตรงนี้ขออนุญาตนะแร่ทุกแร่ที่นี่นะครับอนุญาตทดสอบให้ผู้ชมได้ชมเพื่อมีบารมีแล้วท่านที่จะบูชาเอาไปครอบครองนะรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆเราจะสร้างวัดวาระนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ห่างนะครับอยู่ห่างท่านผู้ชมนะผมจริงนะครับลองเองเลยลองเองนะครับให้ลองเองโอเคละดีละนี่คือพูดคุยกับหลายรอบสิบรอบครับเป็นไงบ้างเออพอคุยกันได้ไม่ได้อยู่ครับอาลองนี่ได้ถาม12รอไปสมเด็จอาลองไปรอไปสมเด็จเดี๋ยวเอาวันสามพุทธคุณตรงนี้ใช่ถ้ามีแร่พวกนี้แร่พวกนี้มีหมดผสมเป็นวันสามรอไปสมเด็จนะแล้วก็เป็นเราเรียกว่าเราหลอมเหล็กไหลหล่อลงมาเป็นบล็อกเนี้ยใช่พูดภาษาอย่างนี้นะเข้าใจนะเหล็กไหลที่มีแล้วหลอมแล้วก็หล่อมาหลอมมาเป็นนะเข้าใจตรงกันมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีฤาษีมีเอามาหมดเลยนี่คุณแพรจะขังนะเอามาหมดเลยจะได้ขังนะครับกายก็มีน้ำพยาอันนี้ราหูพอแล้วครับพอแล้วผู้ชมนี่ฮะเต็มประเมินแล้วครับอันนี้ที่เขาทำมาเป็นรูปแบบนี้นะจะมีบูชาได้เล็กหลายตรงนี้นะและการหล่อหรือพุทธคุณตรงเนี้ยทำมานี่ค่อนข้างจะยากนะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเขาบอกว่ามันแตกแล้วมันก็จะคุ้มจะทำหรือผลิตแบบนี้ยากมากเรื่อยๆกำลังบุกไฟตอนนี้ก่อนที่เขาลองกันนะครับที่เขาลองตามวัดวารามต่างๆเขาลองกันเราก็ขอลองบ้างผู้ชมเช่าไปบูชาหรือไปลองก็แล้วแต่ท่านนะที่ศรัทธาแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงครับร้องเองนะครับจะของร้องเองครับนะจะตายจะคนที่ไหม้หมดแล้วครับคนเนี้ยไฟที่มันร้อนอยู่แล้วล่ะแต่ไฟพูดถึงไฟเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วแต่มันเหมือนเราไปจี้ไปเงี้ยมันก็ทำให้ร้อนนะก็ถือว่าเป็นพุทธคุณแต่เป็นพุทธคุณเหล็กไหลนะครับอันนี้ร้อนด้วยไฟแท็กอย่างนี้นะฮะเปิดอย่างแรงอย่างนี้เลยอันนี้ดับพักฟื้นคนเป็นไรแล้วอันเนี้ยผมได้ทดสอบเองลองเองนะฮะก็ถือว่าไม่ร้อนอย่างที่ว่าอันนี้ถ้าปู่บอกว่าปู่เนี่ยมีคาถามีชีวิตเองเนี่ยทดลองให้เราหรือลนให้เราเนี่ยท่านก็จะดับพิษไฟหรือทำอะไรได้ตามโบราณที่เขาว่ากันนะผู้ชมอันนี้เราลองเองถ้าผู้ชมที่อยากจะได้ไปบูชาหรือเป็นเจ้าของนะร่วมสร้างพุทธรูปร่วมสร้างพระพุทธเจ้าร่วมสร้างวัดวารามต่างๆนะก็รายได้ถ้ามีเราจะไปสร้างตรงนั้นนะครับก็ติดต่อตรงนี้ได้นะครับท่านจะรับสิ่งไหนชิ้นไหนแบบไหนก้อนใหญ่ขนาดไหนนะราคาไม่ต้องพูดถึงนะเราถือว่ามาร่วมบุญกันนะนึกปุ๋นแล้วใช่ไหมฮะใช่เพราะปู่บอกผมนี่ผมก็รับว่าตรงนี้ถูกเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปถ้าเราตรงนี้มีให้อยู่แล้วเดี๋ยวถามว่าได้มายังไงได้มายังไงได้มาจากไหนนะฮะเดี๋ยวเราบอกได้แล้วบอกแล้วเราจะพาไปดูพื้นที่นะครับว่าเอามายังไงได้มายังไงนะฮะทำพิธียังไงบ้างนะครับเอามายังไงนะครับตรงนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันตรงนี้นะถ้าใครจะบูชาติดต่อได้นะครับหลวงปู่สมพิษนะฮะจะปลุกเสกด้วยนะไม่ปลุกเสกก็ขังอยู่ในตัวอยู่แล้วตรงนี้นะฮะและทุก
ากันนะนะเอาพลังไปเท่าไปเท่าจริงไหมอันนี้รู้สึกว่าร้อนแต่อันนี้ของเราเนี่ยรู้สึกว่าร้อนนะไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูหนังดูไหมพลังจะไม่เท่ากันพลังจะดีนุ่มพลังจะเย็นพลังแต่ละข้อนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมโดยหลักศาสตร์เลยมีพลังมากไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันด้วยคุณบอกว่าเอามาจากท่านไหนแล้วแต่ที่ไหนที่มันที่ว่าว่าขังแล้วว่าดีที่สุดที่ดีที่สุดที่เคยเอามาก็มีหลายแหล่งกันที่เคยที่ทำที่อยู่คือทำประมาทแต่เดี๋ยวนี้จะไม่หายากแล้วแล้วก็ลองมาก็มีที่เขาอึดถึงก็เคยไปก็ใช้ได้อยู่แต่ทำไม่ได้มากเป็นศักดิ์สิทธิ์มากต้องดูเป็นว่าหาเป็นนะต้องมีวิชาด้วยอันนี้มาจากไหนอันนี้ที่กึ่งไว้แล้วครับเนี่ยเอามาจากเขาคืนวันนี้เขาที่เขาพึ่งคืนได้ครับคือมาขัดเงาสวยดีเอามาสลับนั่งสมาธิสุดสมาธิแต่ต้องมือมาดีอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ปวดที่ปลายนิดนะที่ปลายว่ามีอะไรบ้างอันนี้บนล่ำโบราณเขาเรียกว่าเด็กไม้บาดตันเป็นอย่างนี้เองแต่ไปเจอที่ไหนตามถ้ำไหนมีลักษณะอย่างนี้คล้ายๆพระธาตุเป็นตุกเป็นเปาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะนี้มีรอยเกี่ยวเงี้ยก็เรียกเป็นคล้ายมีฝาเป็นฝาโบราณเรียกว่าเด็กไม้บาดตันที่หายากอันนี้เป็นอันใหญ่เป็นอันใหญ่ที่เกิดขึ้นธรรมชาติเหมือนกันครับอันใหญ่นี้เป็นอันเล็กนะครับงอกออกนี่จะเป็นอย่างนี้ปกติจะไม่เป็นนะจะเข้างอกเกิดขึ้นมาจะเรียนรู้พุทธคุณสวดมนต์ทุกวันเนาะอันนี้มีไว้สำหรับไปนั่งสมาธิเรียกพลังธาตุนะกระเสริมพลังให้กับชีวิตดีฝ่าป้องกันโรคภัยน้ำมันกายแข็งแรงโยมโกมพันเมตตาโยมแล้วแต่จิตเอาอธิษฐานเอานั่งสมาธิเจอรูปพุทโธเฉพาะอันนี้เหรอได้ทุกการทุกการทุกวันนะผมว่าแต่รูปแบบความแตกต่างกันอันนี้มันแตกทุกคนอันนี้เป็นแรกที่ยังครับนี่จะเป็นสีออกนึงหน่อยก็มีพุทธคุณนะเป็นเงินนี้ทั้งหมดเลยเหรอข้างในก็อย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยเอามาผสมหล่อทำผ้าทำอะไรครับแรกมีหลายอย่างอันนี้ที่มันงอกมาครับมันงอกขึ้นมาอันนี้เหลือจากที่ผมทำปนบวชและสัมผัสแล้วมันจะคอยฟุบงอกขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนแก้วมันใสมันมีหลายวรรณะบางทีจะคล้ายๆสีทับทิมสีเกลือมังคุดสีผมมีฟองปลาไหลสีเขียวต่อมาสีแดงก็มีแต่ดูมีหลายอย่างใช่ไหมหลายวันละมีหลายแบบหลายอย่างใช่ไหมครับคล้ายสีเงินก็มีมันก็ติดลำเป็นนิ้นเลยก็มีครับมีหลายอย่างแต่เราต้องพึ่งการศึกษาดูแต่ละที่พื้นที่แต่ละถ้ำแต่ละสถานที่มันจะแตกต่างกันไปแตกต่างกันอันนี้ก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมครับถ้ำมีแต่ว่าหายากหน่อยเพราะตอนนี้มีเกจิอาจารย์หลายท่านก็เข้าไปแสวงหากันหาแต่โบราณนั่นแหละแต่คือโบราณอยู่ที่บุญไม่ใครจะเจอไม่เจอไม่เจออยู่ที่บุญบารมีที่จิตสื่อได้ไม่ได้แล้วเขาจะให้เราไม่ให้ที่เขาเปิดให้เขาก็จะให้เราถ้าเขาปิดเขาไม่ยอมให้มาหาไงก็ไม่เจอต้องขอต้องทำพิธีไม่ใช่ไปนะไปแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำขออนุญาตแผ่เมตตาสัมผัสก่อนถ้าเขาไม่ให้เลยเมตตาก็เกิดท่านผู้ชมว่าอยากเองดูว่าไปเอาตรงไหนเป็นไงวิธีขั้นตอนต่างๆนี่เดี๋ยวเราให้เขาดูได้ชิวได้นะถ้าเรามีเวลาเนี่ยเรามาเอาให้ดูไปที่พาผู้ชมไปดูเดี๋ยวว่างๆก็พาไปดูที่มีเหล็กไหลเยอะๆที่ทำที่เคยอยู่แต่นั่นแต่ผมก็ไม่กล้าเอามาหรอกผมก็ถ้าดูได้ดูเนี่ยใหญ่มากเลยก้อนใหญ่เลยเป็นห้องนี่แหละมันมีคนเฝ้าไหมมีคนเข้าไม่ถึงคนเข้าถึงอยู่แต่ว่าคนเอามาไม่กล้าปวดเกินอะไรไม่กล้าผมกำลังไปพิงให้ผมยังไม่ค่อยจะกล้าเลยคุณแผ่นใหญ่เลยเราจะไปทัดชาร์จแล้วขอแผ่นน้อยๆท่านมาไม่ได้นอกจากเราจะดูรูปแล้วพิมพ์ออกมาเงี้ยได้ที่บ
เก็บก็ตามที่นุ่มๆหลุดมา